แต่วันนี้เราก็ลำส้มตำกันครับรอบดึกมีพี่ใหญ่เมามาครับส้มตำครับเดี๋ยวจุดตำกันเลยครับโมเดลราศีบัวทองตอนยุบบัตรสีบานทอสควนใส่เทียมพริกขิงด้วยนะครับตำไทยตำไทยต้องใส่ขิงครับไม่งั้นไม่รอดใส่พริกเยอะมากครับกินเผ็ดกินเผ็ดเผ็ดอร่อยนะครับมาตุ๊ดกินลงเวงได้ขนมจีนเหมาะเลยลงเวงขนาดครับครับก็ทำไปนะครับก็จะใส่มะเขือด้วยครับตำแบบผสมนะครับตำมั่วผมชอบตำต้มตำใส่มะเขือนะครับอร่อยบุรห้องบุรห้องอาหารอีสานบ้านเรานะครับช่วงนี้ก็เศรษฐกิจทางการหาการยากมีอะไรก็กินไปก่อนนะครับเข้าป่าเข้าอะไรมะละกอแล้วก็ปลูกเองนะครับพริกก็ซื้อบ้างปลูกเองบ้างนะครับมะเขือนี่เราปลูกเองมีแต่ของริมรั้วทั้งนั้นเลยครับมีอะไรก็ทานไปก่อนเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจย่ำแย่การเมืองก็แย่แต่ยังมีโรคระบาดมาด้วยก็แย่กันไปนะครับเอาป่าหาหงหาเห็ดหาปลาหาอะไรครับเพราะได้กินอยู่บ้านนอกเราแล้วก็ปรุงนะครับแล้วก็ผงมะนาวเลยอาจจะดำนิดนึงในโป่งดำกินหมากนี่แหละเราจะใส่ส้มตำแล้วก็เครื่องก่อนนะครับเราจะปรุงเครื่องก่อนแล้วค่อยใส่มะละกอลงไปอันนี้ผงชูรสเราก็ใส่ตามชอบบางคนก็ไม่กินแต่เรากินนะครับก็ใส่น้ำตาลลงไปก็น้ำปลามะนาวก็ใส่ไปแล้วน้ำปลาแล้วเราแล้วทีนี้เราก็ใส่มะละกง่ายๆครับก็เสร็จเรียบร้อยส้มตำบุรห้องโมเดลวันนี้รอบดึกนะครับ